พระครูวิสิทธิ์ธรรมโสพลหรือหลวงพ่อสง่าเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดงองค์ปัจจุบันได้สืบทอดการเจิมมือมาจากหลวงพ่อยงยุทธซึ่งการจานมือยันแม่โพศพนี้เป็นตำรับโบราณซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับแล้วก็เห็นผลเลยภายในไม่ถึง2อาทิตย์เขาเรียกว่ากระพริบตาขายหมดก็ขายที่ดินก็ขายเป็นว่าเล่นก็ขายจากที่มาจากที่นี่ก็ขายไปหลายร้อยแปดตอนแรกก็คือเหมือนเห็นผลละเริ่มเห็นผลจากการขายที่ก็เริ่มศึกษาต่อมาเรื่อยๆก็เห็นว่าเขามีเจอมือด้วยก็เลยมาเจอมือเจ้าบ้านจะเชื่อเรื่องเกี่ยวกับว่าการมาวัดนี้เนี่ยเหมือนกับมาปลดหนี้แก้จนอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราทำไปแล้วครับพระอาจารย์โยมเขียนมือไปแล้วสองมือโยมเนี่ยนะทำไมต้องเขียนมือซ้ายมือขวาสองมือเพื่ออะไรเพราะว่าโยมจะได้ไปใช้มือที่ทำเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์แก่ชีวิตตัวเองหลังจากพระท่านเขียนยันเงินยันปิดเงินปิดทองให้แล้วถ้าเราจะได้เงินได้ทองเราก็ต้องทำตรงนั้น